โค้ชด่วนรับสหรัฐทำได้ดีกว่าพร้อมปรับปรุงทีมให้ดีกว่าเดิมโค้ชด่วนดนัยหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมลูกยางสาวไทยกล่าวชื่นชมคู่แข่งอย่างสหรัฐอเมริกาและขอนำข้อผิดพลาดมาพัฒนาลูกทีมในเกมต่อไปหลังเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกที่เมืองลอดประเทศโปแลนด์ในเกมที่ทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยพ่ายให้กับสหรัฐอเมริกา 0-3 เซต 13-25 16-25 และ 18-25 โดยหลังเกมโค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวถึงเกมที่ผ่านมาโดยระบุว่าก็ต้องยอมรับครับเที่ยวนี้อเมริกามาดีจริงๆมีความแข็งแกร่งความเหนียวแน่นของเกมสูงกว่าเดิมมากศักยภาพตัวผู้เล่นตัวเก๋ากลับมาเพียบเลยทำให้เรื่องของการเล่นวันนี้ค่อนข้างยากรวมถึงเรื่องการปรับกระบวนการของเราค่อนข้างช้าทำให้แต้มนำห่างไปเรามากและเรากลับมาไม่ทันก็จะนำไปปรับปรุงแก้ไขครับนอกจากนี้โค้ชด่วนยังกล่าวถึงในเกมต่อไปที่จะพบกับอิตาลีทีมอันดับ5ของโลกในวันที่19กันยายนในเวลา 19:30 นว่าจะพยายามกระตุ้นลูกทีมต่อไปต้องพยายามกระตุ้นในการที่ต้องต่อสู้กับทีมใหญ่ๆต่อไปกระบวนการที่เราเจอมา2แมตช์ได้เรียนรู้มากพอสมควรในเรื่องการตั้งรับหรือการจัดกระบวนการของเราค่อนข้างช้าและก็ต้องปรับให้เด็กเข้าใจมากขึ้นและก็สมบูรณ์ขึ้นครับลูกยางสาวไทยสุดต้านท่ายสหรัฐยังไร้ชัยศึกคัดโอลิมปิกการแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกที่เมืองลอดประเทศโปแลนด์เมื่อวันที่17กันยายนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ14ของโลกลงสนามพบกับสหรัฐอเมริกาอันดับ2ของโลกซึ่งเกมนัดแรกสาวไทยประเดิมด้วยการพ่ายเยอรมนีไป 0-3 เซต 22-25 22-2520-25 ส่วนเกมนี้โค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยส่งผู้เล่นชุดแรกประกอบด้วยอัชราพรคงยศทิมพิชยาก๊กรำทัดดาวนึกแจ้งพรพันธ์เกิดปราดจรัสพรบรรดาศักดิ์และชัชชุออนโมกศรีเซตแรกสาวไทยพยายามต้านความเหนือชั้นของสหรัฐอเมริกาแต่สู้บล็อกที่มีความสูงและเหนียวแน่นบวกกับการเล่นความแน่นอนกว่าไม่ไหวพ่ายไปก่อนในเซตแรกสกอร์ 13-25 ในเซตที่2สาวไทยลงมาสู้ได้อย่างสูสีในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจังหวะผิดพลาดเองหลายแต้มแต่สุดท้ายยังเด็ดขาดกว่าก่อนเอาชนะไปได้อีก 25-16 ทำให้ครึ่งนำเป็น 2-0 เซตถัดมาเซตที่3เกมนี้ทั้งสองทีมเล่นกันได้อย่างสูสีเช่นเดิมโดยสาวไทยมีเกมรับที่เหนียวขึ้นแต่ลูกยางสาวสหรัฐยังมีลูกบล็อกและลูกตบที่รุนแรงก่อนเอาชนะไปอีก 25-18 สรุปผลการแข่งขันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้สหรัฐอเมริกา 0-3 เซต 13-25 16-25 และ 18-25 ยังไม่สามารถเก็บแต้มได้โดยโปรแกรมต่อไปของทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยจะพบกับอิตาลีในวันที่19กันยายนในเวลา 19:30 นนิด้าโพชี้ประชาชนไม่มั่นใจตำรวจจะให้ความยุติธรรมหากขัดแย้งกับผู้มีอิทธิพลนิด้าโพเผยผลสำรวจชี้ประชาชนเชื่อตำรวจบางคนเป็นลูกน้องผู้มีอิทธิพลไม่มั่นใจเจ้าหน้าที่รัฐปกป้องให้ความเป็นธรรมถ้าประชาชนมีปัญหาวันที่17กันยายน2566ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้าเปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องผู้มีอิทธิพลกับเจ้าหน้าที่รัฐทำการสำรวจระหว่างวันที่12ถึง14กันยายนจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลกับเจ้าหน้าที่รัฐการสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างจากการสำรวจเมื่อถามประชาชนถึงกลุ่มของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดพบว่าร้อยละ 49.54 ระบุว่าในเขตพื้นที่ไม่มีผู้ใดเป็นผู้มีอิทธิพลร้อยละ 26.34 ระบุว่านักการเมืองท้องถิ่นร้อยละ 15.95 ระบุว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านร้อยละ 15.80 ระบุว่าตำรวจร้อยละ 13.21 ระบุว่าข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นร้อยละ 12.14 ระบุว่าพ่อค้านักธุรกิจนายทุนสีเทาร้อยละ 6.03 ระบุว่าพ่อค้านักธุรกิจนายทุนทั่วไปร้อยละ 5.95 ระบุว่านักการเมืองระดับชาติร้อยละ 5.04 ระบุว่านักเลงหัวไม้มือปืนร้อยละ 4.81 ระบุว่าทหารร้อยละ 2.44 ระบุว่าประธานกรรมการชุมชนร้อยละ 0.76 ระบุว่าสื่อมวลชนคนวงการบันเทิงและร้อยละ 0.38 ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจด้านความกล้าของประชาชนที่จะมีปัญหาหรือมีข้อขัดแย้งกับผู้มีอิทธิพลพบว่าร้อยละ 60.30 ระบุว่าไม่กล้าเลยร้อยละ 16.34 ระบุว่าไม่ค่อยกล้าร้อยละ 12.75 ระบุว่ากล้าอยู่แล้วร้อยละ 9.08 ระบุว่าค่อนข้างกล้าและร้อยละ 1.53 ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจด้านความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองและให้ความยุติธรรมของตำรวจเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อประชาชนมีปัญหาหรือมีข้อขัดแย้งกับผู้มีอิทธิพลพบว่าร้อยละ 38.93 ระบุว่าไม่มั่นใจเลยร้อยละ 37.10 ระบุว่าไม่ค่อยมั่นใจร้อยละ 13.51 ระบุว่าค่อนข้างมั่นใจร้อยละ 9.92 ระบุว่ามั่นใจมากและร้อยละ 0.54 ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการที่มีตำรวจเจ้าหน้าที่รัฐบางคนทำตัวเป็นลูกน้องผู้ปกป้องคุ้มครองผู้มีอิทธิพลพบว่าร้อยละ 59.77 ระบุว่าเชื่อมากร้อยละ 26.49 ระบุว่าค่อนข้างเชื่อร้อยละ 8.32 ระบุว่าไม่ค่อยเชื่อร้อยละ 4.35 ระบุว่าไม่เชื่อเลยและร้อยละ 1.07 ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจ